ช่วง Modern Food Good Kitchen บังเอิญชื่อเมนูในช่วง Modern Food Good Kitchen วันนี้นะคะยำเบญจรงค์ค่ะเลยอยากให้มันไทยๆสักนิดนึงตั้งวงฟ้อนรำขณะทำกับข้าวมีความสุข มีคนบอกว่าถ้าร้องรำทำเพลงในห้องครัวจะได้ผัวแก่ ไม่น่าจะจริง อ่ะเรามาดูกันในส่วนของยำแต้วแต้วในส่วนของยำเบญจรงค์เนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะหมูสับอร่อยอร่อยสีสันประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะนำมาคลุกคลิกคลุกคลิกในน้ำสุกเล็กน้อยอย่างนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องยำนะคะที่จะเป็น5เบญจรงค์หรือ5สมุนไพรของเรานั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของตะไคร้ซอยขิงหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็กระชายนั่นเองนะคะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีพลังอันลึกลับเกิดขึ้นในร่างกายนี่เปิดเครื่องครัวทันสมัยนะคะใช้งานง่ายๆแถมเป็นซอฟต์โคลสนั่นหมายถึงปิดเบาๆในส่วนของหมูสับนะคะเรานำมาคลุกคลิกนะคะในนี้ให้สุกเพื่อจะได้มาทำยำกันต่อไปเครื่องครัวใช้ง่ายมากแล้วก็ทันสมัยทนทานนะคะเป็นกระจกค่ะกระจกของเตาไฟฟ้าอย่างนี้นะคะถ้าจะร้อนก็จะร้อนแค่เฉพาะช่วงเตาแต่ช่วงอื่นเขาจะไม่ร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำยำกันซึ่งดิฉันขอพักน้องหมูไว้ก่อนเอาละเรียบร้อยแล้วดิฉันมีของมาแนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือฝา Easy Lid ใช้งานง่ายๆนะคะเพียงแค่ทำความสะอาดนะคะลิดน้อยแล้วก็มาปิดอย่างนี้กับอาหารนะคะกดไปให้เกิดการสูญญากาศแค่นี้คุณก็สามารถเก็บถนอมอาหารได้ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นะคะแล้วเรามาทำในส่วนของน้ำยำกันนะคะมีตะไคร้ขิงหั่นเป็นลูกเต๋าอย่างนี้นะคะหอมแดงใส่พริกแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะจากนั้นคลุกเคล้าเข้ากันจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของอีก2สมุนไพรที่เหลือเพื่อให้กลายเป็น5เบญจรงค์นั่นก็คือใบมะกรูดแล้วก็กระชายทอดแล้วเราก็นะคะมาเพิ่มความอร่อยด้วยกุ้งแห้งทอดแล้วก็ถั่วลิสงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของหมูสับเข้าไปจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยำเบญจรงค์นะคะแค่นี้ก็ได้อาหารที่อร่อยง่ายๆแถมยังดีต่อสุขภาพของคุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆเครื่องครัวสวยๆอย่างนี้นะคะแหมทำให้ทำอาหารได้มีกำลังใจซะเหลือเกินค่ะในช่วง Modern Food Good Kitchen นั่นเองนะคะซึ่งผมก็จะมาแสดงฝีมือกันเป็นประจำเลยแต่ในช่วงหน้าค่ะช่วงครอบครัวพาเลทนะคะในช่วงนี้จะมีคุณยิมนะคะแนะนำ